คำถาม4ประการหรือประเด็น4ป,ประการประที่หนึ่งเด أ ا ็นที่1ความรู้จำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้ عم, จะไม่ปฏิบัติหรือจะไม่เรียกร้องเว้นแต่จะต้องมีความรู้

และต้องพร้อมที่จะเผยแพร่นะาาหาาล,านนลังจากนั้นเราก็จะต้องยืนหยัดอดทน,นอดทนบนอะไรอดทนบนอนหนรศาวลัน,ลนอดลการศึกษหงมอนการอดทนบนการศึกษาหาความรู้ ثم งแม้อดทน ل นการศึกษาหา ل รู้ถึอ ต่อมาคือการอดทนในเรื่องของการปฏิบัติการละหมาดการถือศีลอดทบนสบิรอาลดะอวะต่อมาก็จะต้องอดทนเบินการเผยแพร่ศา,าสน,น, ا, ลลนา,นาสเมื่อเราได้ปฏิบัติครบในองค์ประกอบที่กล่าวมานี้เราก็จะสามารถตอบคำถามในหลุมฝังศพได้น้ الدليل على هذه المسائل الأربع ส ورة العصر والله าฮะอาลุ่ในหลักฐานที่จะบอกถึงหลักประเด็นสประการที่คราวมานี้ก็จะอยู่ในส ورة العصر